ในการศึกษานะครับเรื่องเส้นสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยก็อยู่ในหลักสูตรของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเคมีครับเรื่องโครงสร้างอะตอมซึ่งในการทดลองเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์สำคัญก็คือเกรดติ้งนะแต่ว่าเกรดติ้งเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เพียงแค่ว่ามีเส้นสเปกตรัมอยู่กี่เส้นแต่วันนี้นะครับเราจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเนี่ยมองเห็นเส้นสเปกตรัมและสามารถที่จะบอกความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมแต่ละเส้นได้ด้วยโดยการผลิตเครื่องมือง่ายๆนะครับก็คือกล่องนี้นะครับเราเรียกว่ากล่องสเปกโทรสโคปบ็อกซ์ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนก็เดี๋ยวจะได้นำเสนอต่อไปอุปกรณ์ในการทำสเปกโทรสโคปบ็อกซ์อันนี้นะครับก็จะมีนะครับแผ่นที่เราปรินท์เอาท์นะครับมาจากแบบตัดนั่นเองก็คือการดูแบบก็ดูอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นเส้นทึบก็คือให้ใช้วิธีการตัดก็คือตัดเส้นนี้ทั้งหมดส่วนเส้นประก็จะเป็นจุดที่เราให้พับนะครับส่วนเส้นทึบหนาๆตัวนี้จำเป็นจะต้องตัดนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นช่องที่ให้แสงเข้าแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นช่องที่วางเกรดติ้งโอเคครับเรามาเริ่มกระดาษที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นกระดาษที่หนาๆ หน่อยก็จะดีมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเรามีกระดาษที่หนาพอไหมแล้วก็กระดาษที่หนาๆเนี่ยสามารถที่จะปริ้นสกรีนมาติดบนนี้เลยได้ไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีกระดาษหนาๆเราอาจจะใช้กระดาษ A4 ปริ้นแล้วก็เอาไปติดกาวครับใช้กาวลาเท็กซ์ธรรมดาเนี่ยฮะเอากระดาษไปติดบนกระดาษแข็งอีกทีนึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมาดูจุดสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องตัดนะครับคือจุดนี้จุดที่เป็นเส้นทึบตรงนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องตัดเพื่อให้เป็นช่องแสงเข้าใช้คัตเตอร์คมๆนะเพราะว่าถ้าคัตเตอร์คมไม่พอครับจะทำให้กระดาษเป็นขุยแล้วก็ความคมของช่องจะไม่พอครับแสงที่เข้ามาก็จะเป็นแสงที่ไม่เป็นเส้นที่เราต้องการฉะนั้นสำคัญมากๆครับตรงจุดตำแหน่งตรงนี้นะคัตเตอร์ต้องคมเมื่อตัดออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้เพื่อให้แสงเข้าครับอีกช่องหนึ่งครับที่จำเป็นจะต้องตัดช่องตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้เป็นหน้าต่างเพื่อเปิดไว้ดูสเกลฉะนั้นเราจะไม่ตัดให้ขาดนะครับใช้กล่องที่หน้าตาแบบนี้เอาละครับเมื่อเราได้กล่องมาแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าช่องสุดท้ายเห็นไหมครับคือให้เราพับซะก่อนแล้วจึงค่อยตัดเพื่อจะได้ง่ายขึ้นตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยนะเอาคัตเตอร์กริดตัดให้หลุดออกไปเลยจะช่วยทำให้กล่องมีรูปทรงที่สมมาตรก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดตอนนี้เราก็ได้ลักษณะกล่องที่เป็นกล่องคล้ายๆกับตัวอย่างนี้แล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงส่วนนี้ที่เราตัดออกมาเนี่ยเราไม่ได้ตัดทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำกันแสงเข้านะครับหรือว่ากันแสงรบกวนนะบริเวณนี้
พื่อความแข็งแรงครับเมื่อติดด้านนอกแล้วก็ให้ติดด้านในด้วยนะอันนี้เราก็ได้เป็นที่ช่องที่ตามองครับสำหรับบังแสงได้โดยปกติผมจะใช้แค่ครึ่งเดียวครับที่เหลือก็คือเก็บรายละเอียดจนได้เป็นกล่องแบบนี้ครับนี่คือวิธีการทำทีนี้ครับการประกอบสำคัญมากนะนี่คือชิ้นส่วนสำคัญอีกชิ้นส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเกรดติ้งครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจของการทดลองนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกแสงนะครับโดยเกรดติ้งอันนี้เนี่ยเขาก็โปรเทคไม่ให้มือเราไปจับโดนเกรดติ้งก็ต้องแกะให้ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวขาดครับทั้งสองด้านก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นแผ่นกริดเป็นเกรดติ้งที่มีจำนวนเส้นนะครับซึ่งขนาดที่เราใช้ก็คือ 25,400 เส้นต่อนิ้วนะครับวิธีการก็เดี๋ยวเอาเกรดติ้งเนี่ยครับมาติดไว้ตำแหน่งตรงช่องมองนะครับอยากให้อาจารย์ต้องเล็งนิดหนึ่งว่าเกรดติ้งเนี่ยมันจะมีแนวเส้น2ทางนะครับจะวางทางไหนก็ได้ขอให้เป็นแนวเส้นที่เราสามารถมองเห็นเส้นสเปกตรัมเป็นเส้นขวางได้ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับเกรดติ้งอันนี้มันจะเอียงฉะนั้นจะใช้ทางฝั่งนี้นะครับเป็นตัววางนะครับขั้นต่อไปก็คือติดเกรดติ้งครับไว้กับกล่องให้เรียบร้อยครับโดยพยายามอย่าให้เอียงเราก็จะได้เกตติ้งที่มันพอดีกับตัวกล่องแล้วเราก็จะเอาแผ่นกันแสงนะครับมาครอบทีนี้เราก็จะได้ช่องมองที่เหลือทีนี้อาจารย์ก็เก็บรายละเอียดอย่างเช่นบริเวณด้านบนนี้แสงอาจจะเข้าได้ก็เอาเทปมาติดทับบริเวณล่างแสงอาจจะเข้าได้เอาเทปมาติดทับหรือบริเวณตรงไหนก็แล้วแต่ที่เห็นว่าแสงจะเข้าได้ให้เอาเทปมาติดทับทั้งหมดครับอาจารย์ก็จะได้กล่องสเปกตรัมลักษณะนี้พร้อมที่จะเอาไปทดสอบครับตอนหลังจากที่เราได้กล่องลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยตรงหน้าต่างตัวนี้จะเห็นว่ามันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยปิดเปิดอาจารย์ทำวิธีง่ายๆครับใช้เทปกาวแล้วก็แปะลงไปด้านข้างตรงนี้มันก็จะเหมือนมือจับครับสำหรับปิดเปิดได้แล้วตอนนี้ถือว่าอาจารย์มีสื่อการสอนที่สำหรับใช้มองสเปกตรัมนะครับเรียบร้อยนะครับที่เหลือคือขั้นตอนต่อไปผมจะสอนวิธีการคาลิเบรตครับ